ประชาชนเองส่วนหนึ่งก็ยังคงนะฮะคิดว่าในส่วนนี้ยังคงมีอยู่แต่โดยความเป็นจริงก็ไม่มีแล้วครับแล้วก็ผมก็เป็นห่วงครับว่าการที่กรุงเทพมหานครกับในส่วนของกฤษฎีกาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่มาส่งถึงตรงนี้เนี่ยกฤษฎีกามีอยู่จำนวนทั้งหมดนะฮะ14รายโดยเฉพาะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีผมอยู่1รายและนอกนั้นเนี่ยนะฮะอีกจำนวน13รายเนี่ยมันกลายเป็นเป็นส่วนของท้องถิ่นที่เขามีความเห็นอย่างอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมีอยู่ 5.5 ล้านคนเศษนะฮะงั้นในเรื่องของการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นเนี่ยของทางกรุงเทพมหานครก็ดีของทางกฤษฎีกาก็ตามเนี่ยนะฮะก็ควรที่จะเปิดกว้างแล้วก็ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายนี่แสดงว่ามันไม่มีคนรู้เรื่องหรือขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวก็เลยทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยซึ่งมีความสำคัญและโดยเฉพาะสมาชิกดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชนในการเชื่อมประสานงานความเดือดร้อนนะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้มีการยกร่างผ่านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนฝากท่านรองครับไปถึงณสนช.ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้ผู้ที่ได้เสียเนี่ยก็คือสมาชิกสภาเขตที่เขามีตำแหน่งแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ว่างงานเขาก็ยังทำหน้าที่อยู่เนี่ยได้เข้ามาชี้แจงรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นตัวแทนอยู่ระดับหนึ่งที่ทำงานร่วมกันกับสมาชิกสภาเขตแล้วก็พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจงให้กับกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นนั้นสามารถที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าที่ทางทั้งสปท.ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือทางกฤษฎีกาที่ไม่มีจำนวนของคนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้เข้ามาชี้แจงมีแต่ข้าราชการประจำครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเห็นว่ามีความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นในส่วนของท้องถิ่นก็เลยนำเรื่องนี้มายื่นให้กับท่านรองประธานนะครับได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวทำให้คงไว้ครับขอบคุณครับเรียนท่านวิชานะครับก่อนต้องขอขอบคุณสำหรับการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพโบราณราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่พ.ศ.เรียนท่านว่าขณะนี้กฎหมายฉบับนี้กับกฎหมายท้องถิ่นฉบับอื่นยังไม่ได้ส่งมาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่คาดหมายว่าครม.น่าจะส่งในสัปดาห์หน้าและถ้าเป็นไปตามที่คาดหมายสัปดาห์จะบรรจุเตรียมวาระได้ในเวลาประมาณที่5ตุลาคมหรือ5เดือนหน้านะครับ สำหรับการเตรียมงานของสนช.ขณะนี้ก็คือเราได้มอบหมายให้การบริการรวบรวมความคิดเห็นเนี่ยศึกษาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นกับผมไปล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งก็มีร่างบริหารราชการของกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในร่างที่เรากำลังศึกษาอยู่งั้นสิ่งที่ท่านจะยื่นความเห็นในวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้กรรมการรวบรวมความเห็นซึ่งเขาประชุมกันทุกวันพฤหัสนำเรื่องของท่านไปพิจารณาเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทันในการที่จะทำความเห็นเสนอกับสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งหมดเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของสนช.นะครับก็เรียนท่านว่าทุกความเห็นที่เสนอเข้ามาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเราเอาเข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด